ี่มันจะมาชนแล้วพี่เฮ้ยถ้าเขาจิตจริงเขาจะมีสเต็ปในการจัดการเรื่องการเอาป้ายทะเบียนออกการหนีขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับพี่มันจะมาชนแล้วพี่เฮ้ยพี่แล้วรถใหม่กูรู้สึกได้ก็คือตอนที่เขาเปิดไฟสูงก่อนมุ่งขึ้นหลังสะพานแล้วคือเมื่อคืนบูมเลิกจากการทำงานแล้วก็นั่งทานอาหารครับแล้วก็กำลังจะขับรถกลับบ้านคือตอนแรกมีแผนว่าจะไปทำวัดเช้าคือช่วงประมาณ4:00พอดีครับจะไปทำวัดเช้าที่วัดสังฆทานแต่พอดีพอขับรถมาเนี่ยเราก็ขับมาตามเส้นไหนครับตามเส้นมาจากเกษตรครับแล้วก็ออกมาทางงามวงวานทีนี้ก็วิ่งออกทางเส้นเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองนนท์ครับก็คือเลี้ยวซ้ายออกมาขึ้นสะพานเจ็ดเพื่อจะขึ้นสะพานเจ็ดครับแต่ตรงช่วงไหนที่บูมรู้สึกได้ก็คือตอนที่เขาเปิดไฟสูงตอนบูมขึ้นสะพานแล้วแต่มาดูคลิปย้อนหลังก็คือเขามาจากไหนก็ไม่รู้จากบนสะพานหรือข้างล่างก็ไม่รู้ครับเพราะผมย้อนดูแล้วไม่มีเขาอยู่ดีๆเขามาปุ๊บเขาก็มาข้างๆครับประชิดรถแล้วอยู่ดีๆก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเขาก็มาอยู่เลนบูมแล้วก็ตามบูมก็หลบซ้ายเพื่อคือมาระยะก็คือถ้าเขาเร่งรีบเขาบูมก็ให้เขาไปก่อนพอหลบปุ๊บเขาก็เหมือนกับปิดไฟแล้วเขาก็ขับตามเรื่อยๆครับจนบูมไปยูเทิร์นบูมก็คิดแล้วว่าทำไมเขาตามหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรครับทีนี้ปุ๊บก็เลยบุ้มก็ยูเทิร์นแล้วทีนี้ก็เข้าซอยหนึ่งครับแล้วเข้าไปในซอยปุ๊บบุ้มเริ่มรู้แล้วเขาตามบุ้มก็รู้สึกไม่ปลอดภัยบุ้มเลยโทรหา191ครับเพื่อที่จะให้เขารับทราบว่าบุ้มอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้บุ้มไม่ปลอดภัยทีนี้ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยจนถึงในซอยข้างในแล้วครับบุ้มก็เลยคิดว่าบุ้มต้องไปสภ.ไปหาตำรวจนะครับบุ้มเลยหาโอกาสหักรถขึ้นมาออกจากซอยเพื่อที่จะขึ้นสะพานเจ็ดแต่เขาก็ตามมาครับคือตามมาเรื่อยๆเลยตามมาเรื่อยๆจนถึงบนคอตรงถึงบนสะพานขึ้นไปแล้วเขาก็เบียดจนเข้ามาเลนซ้ายครับพอเข้ามาเลนซ้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาปิดข้างหน้าแล้วบุ้มก็ถอยหลังออกมาเพราะบุ้มกลัวว่าจะชนรถบุ้มเพราะรถบุ้มก็ยังใหม่ด้วยใช่ไหมครับถอยออกมาทีนี้ปุ๊บเขาก็กลับรถเลยแล้วเขาก็พุ่งชนตามคลิปเลยครับแต่จริงๆบุ้มก็ไม่รู้ว่าทางเขาเป็นยังไงแต่คือสิ่งที่เขาพูดมาบางอย่างมันก็อาจจะไม่ตรงกับที่แม่เขาพูดอะไรเงี้ยครับบุ้มเลยคิดว่าบุ้มอยากจะดำเนินคดีให้มันเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่คนไม่รู้เรื่องมาเจอแบบนี้แล้วบุ้มก็ไม่ได้ขับรถเร็วหรือแซงเขาเลยอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้บุ้มรู้สึกว่าอยากให้เขารับผิดชอบตรงนี้เหมือนกับแม่เขาบอกว่าลูกเขาเป็นโรคจิตไม่กินเหล้าไม่เมายา อะไรอย่างเงี้ยครับทางแม่เขาก็พูดแต่ผมก็เข้าใจคนเป็นแม่ครับว่าคงต้องปกป้องลูกแต่ในมุมของบูมก็มองว่าเขาก็เป็นคนที่
ทำกับบุ๋มบุ๋มก็แล้วแฟนบุ๋มก็กลัวมากๆครับตอนนี้ก็คือแบบขวัญก็แบบตอนนี้บุ๋มแค่มีคนข่อยรถใส่บุ๋มบุ๋มยังกลัวเลยครับใช่แล้วบุ๋มลางานด้วยตอนนี้เสียเงินค่าตรวจร่างกายไปก็เป็นหมื่นครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่ารถอีกแล้วบุ๋มก็ไม่ได้ใช้รถอะไรนะครับคือไม่รู้จะเรียกอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าหากว่ารถมันชนโดยอุบัติเหตุมันสามารถเรียกค่าเช่ารถได้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการจงใจชนซึ่งจะต้องขอจากทางเขาซึ่งบุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้บ้างอะไรครับถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นจิตแล้วมันเป็นจริงคดีมันก็จะกลายเป็นอีกคดีรูปคดีนึงอีกแต่บุ๋มก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเขาจิตจริงเขาจะมีสเต็ปในการจัดการเรื่องการเอาป้ายทะเบียนออกการหนีขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยบุ๋มเลยคิดว่ามันไม่น่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้มีเรื่องมาก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยพี่มันจะมาชนแล้ว